ผมว่ามันไม่ได้เก่งเวอร์ครับทุกคนต้องเข้าใจคำว่าไม่ได้เก่งเวอร์แต่ว่ามันเล่นง่ายกว่าเดิมเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าเล่นง่ายกว่าเดิมปะหรือว่าจะเถียงว่าเล่นว่ามันเล่นไม่ง่ายกว่าเดิมมันเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะอะอย่างงี้ดีกว่าเอ้าไอ้เชี่ยไม่เข้ามาในบ้านเหรอเอ้าหายไปเลยมันไม่เข้ามาในบ้านในสัตว์เอ้ยไว้ตรงนั้นแข็งครับไม่หิวกูมาแล้วดิน่าจะเพิ่งหิวกันแทงหลังป่ะมึงว่าแทงหลังลงมาจะได้ไปป่ะ3วิโดนในน้ำยาเนี่ยติดแง่งนี่มีไรอะเนี่ยอ
มึงจะอยู่ตรงนี้ก็ได้กูอยู่กับมึงอะเออเครื่องก็ลดอันนั้นก็เต็มที่อ่ะเขาปัดไม่ได้ดิอะดิเอาไงอะเอาไงอะฟึงมึงจะเอาไงอะเอาแม่งก่อนกูรำคาญแม่งมากสุดจริงว่ะแทงหลังกูไม่ได้ไปไหนหรอกไอโนเออมือถือไม่โดนว่ามีแทงปะยังไม่ได้ปั่นถ้ามันมีเปิ้ลมือถืออยู่แซวยังไม่ได้ปั่นมึงว่ามันไปไหนได้ไกลปะแทงเห็นแบบนี้แล้วไม่กล้าเล่นเซอร์เลยเหรอไม่มันก็โหคือมันก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะเล่นตัวเดินเก่งแบบนี้ปะคือไม่ได้บอกว่ากูเก่งนะแต่แบบว่าคือมันก็กูก็ช่ำอยู่อ่ะเออมันเหมือนเล่นเนิร์ดอ่ะจริงป่ะไม่ถึงดิก็เทนเดอร์เบสอ่ะแล้วโดนขวดอีกอ่ะช่วยใช่ป่ะเอามาช่วยแล้วกูรู้อ้าวเป็นไงวะมันคิดว่าแบบกูเป็นเซฟเดอะเบสมันไอ้มันเป็นเซฟเดอะเบสกูแล้วกูจะไปตีมันไปนี่ไงได้ลองแล้วโนอะไรเข็มพับไม้คือเสียบไม่ได้แล้วมันใช้เข็มไปแล้วผมไม่ได้เล่นคิลเลอร์ตัวเดิมแล้วรู้สึกสนุกอย่างนี้มานานแล้วนะอันนี้คือรู้เลยว่าสนุกอ่ะใช่คือไอ้เยโนนั่งดูยังสนุกอ่ะจริงผมเชื่อว่าคนดูก็น่าจะสนุกมันแบบมันสนุกอ่ะเอออะไรนะจริงถ้าเซตเดอะเบส8อ่ะแล้วไอ้ตอนเนี้ยไม่อยากใส่เซฟเดอะเบสทุกตัวเลยสัตว์อ๋อแป๊บ
ง 40,000 เหรออะไรนะแนนนา 40,000 เอ้าไอ้เหี้ยตีบีแทงหลังนี่แทงไม่โดนไอ้สัตว์เออแต่นั้นช่องละ 10,000 ตอนมันเปลี่ยนช่องละ 10,000 ไอ้เหี้ยตีมีแทงหลังนะแทงไม่โดนนะพี่เบนอธิบายการอัพเลเวลตัวละครหน่อยได้ไหมครับได้ครับคืออย่างงี้การอัพเลเวลตัวละครจะเป็นอย่างงี้พี่เป็นไงบ้างเจอเนื้อเมื่อกี้เจออ้วกว่ะไอ้เหี้ยเฟส2แล้ว4เครื่องว่ะว่าไงวะ